อ่ะเรามาต่อกันเลยนะครับเพย์เจอร์หนึ่งสับการ์ดห้าใบนะครับแล้วก็อ้าวมันลบสองครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ลบ2ครั้งนะครับแปลว่าเอาแครงออกจากไอ้นี้2เม็ดจั่ว2การ์ดได้2บาทก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเพนเนียนใบนี้มีครับคอมเพนเนียนเพราะฉะนั้นจะได้จั่วการ์ดใบหนึ่งโอเคนะครับเรามาดูได้เดินกี่ก้าวนะครับได้เดิน2ก้าวแต่เผอิญว่าเดิน1ก้าวแล้วติดน้ำแข็งแล้วนะครับเดินต่อไม่ได้ผมขอหยิบอันนี้นะครับ5แต้มมีได้2อันเพราะว่าเรามีกระเป๋าใบหนึ่งนะครับส่วนมังกรเลื่อนไปไม่ได้แล้วนะครับสุดแล้วเรามีแอตแทคเรามีดาบ2นะครับattack goblin 1ทีแล้วก็มาดู point มีเท่าไหร่นะครับ1 2 3 4มี4 point นะครับขอนี้นะครับโอเคกลับไปที่เพย์2ดรอการ์ดทรัชเบอร์เกิลนะครับบวกหนึ่งครั้งมาดูเดินกี่ก้าวเดินได้สองก้าวนะครับเดินขึ้นไปเอาไม่ได้เพราะว่ามันมีกุญแจปิดอยู่เดินลงมาข้างล่าง2 9นี่อะไรไข่แล้วทำไมได้แต่ไข่ตลอดเลยฮะโอเคนะครับดาบเรามี3อันอ้าวพอดีเลยครับตีอันนี้ได้เพราะเราอยู่ในภูเขาน้ำแข็งถ้ำน้ำแข็งนะครับตีอันนี้ปุ๊บได้อีก3 point นะครับเป็นเท่าไหร่3 4 5 6 7 8 9เป็น12 pointอืม12 point ใช่ไหมครับไม่ค่อยต่างอันนี้นะครับ7 point เหลืออีก5 point อันนี้ก็ดีครับจะมีค่า1แต้มทุกๆ5บาทที่เรามีแต่ว่าเงินก็ไม่ได้เยอะพอเดี๋ยวนะฮะเหลืออีก5แต้มผมขอเดินแล้วก็ตีนี่แล้วกันนะครับมีอะไรอีกครบแล้วนะฮะจบกลับไปที่เปิดก่อนนะครับนี่อะไร All player get 1ครั้งเพื่อทุกคนเอาแครงของตัวเองนะครับใส่ช่องแครงแล้วก็กลับมาที่เพย์เยอร์หนึ่งหนึ่งแคลงก่อนนะครับแล้วก็มีคอมเพนเนียนนะครับถ้ามีคอมเพนเนียนได้จั่วการ์ดโอเคนะครับอันนี้มีแคลงเสียแคลงเท่าไหร่จะได้เท่านั้นเสียไปหนึ่งแคลงครับเพราะฉะนั้นอันนี้1 2 3 4นะครับ4คงต้องขออันนี้ครับเดินลุยๆมีตี4เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวขอเดินก่อนเดิน2เดิน2ขึ้นนี่นะครับหยิบ1ได้2บาทแล้วก็อะไรนะฮะมีตี4อ่ะขอตีอันนี้ครับเหมือนเดิมนะครับจะได้3บาทแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นจะเสีย1แคลงแล้วก็มี1 2 3 4อันนี้ซื้อไปแล้วเนี่ยฮะซื้อไปแล้วใช่น่าจะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วกลับไปที่เพย์1เปิดก่อนนะครับไม่มีอะไรครับลบ2ครั้งเพย์1เพย์1มาแล้วครับทรัชเบอร์เกิลเดี๋ยวขอเล่นก่อนแล้วกันนะครับมีรองเท้า1เดิน1ช่องปึ๊บเก็บด้วยได้อะไรมาอันนี้จะเปรียบเสมือนดาบ2เล่มนะครับก็เป็นตีได้2ทีเก็บไว้ใช้ได้ครับเดินแล้วก็มีรวมเป็นมีดาบ4นะครับดาบ4ตี2ทีครับได้2บาทตีกอบลิน2ทีนะครับได้2บาทแล้วก็2 3 4 5 6มี6 6พอยต์6พอยต์ใช่ไหมฮะเอาอะไรดี6พอยต์วันนี้ได้แต้มด้วยเอานี้เลยครับแล้วก็ทรัชเบอร์เกิลเปิดเติมนะครับเกิดมังกรอันนี้ดีฟแปลว่าเราจะต้องใช้ไอ้ device เนี้ยในดีฟในชั้นใต้ดินนะครับจะได้5บาทบวก3ครั้งมังกรแอทแทคจั่วครั้งทั้งหมดมานะครับครั้งทั้งหมดมาขยับให้เข้ากันแล้วจั่ว5เม็ดว่าช่องนี้นะครับ5เม็ด1 2 3 4 5โหเอาไงทีนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เพลเยอร์1มาแล้วครับขอเดินลุยๆขอเดินก่อนครับ3 3 9ติดอีก1 2ติดน้ำแข็งไปไหนต่อไม่ได้ครับมีดาบ2เล่มนะครับตีไปทีนึงได้อีก1บาทนะครับมี6พอยต์นะครับขอซื้ออันนี้ต้องเดินอย่างเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็จบนะครับมาที่เพย์สองโถมนี่ทำอะไรไม่ได้นะครับเป็นแต้มตอนจบเดิน19ไม่พอครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นต้องใช้2บวก1ครั้งด้วยครับแล้วก็มี2ดาบ2ดาบตี1ทีได้1บาทนะครับไม่ใช่สิมันมี4ตี2ทีได้2บาท
แล้วก็มีกี่พอยต์นะครับตอนนี้3 4 5 6 7มี7พอยต์แน่นอนครับ Secret Home อีกอันนึงโอเคนะครับลงกองทิ้งแล้วก็กลับมาที่พยอ1ไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครับมี3 3 9เดิน11นะครับ2 3อ้าวขึ้นได้แล้วนะครับขึ้นได้ตัวเองได้20แต้มแต่ขึ้นแล้วเราจะมาช่องนี้นะครับนับถอยหลังนะครับเสร็จแล้วก่อนจบตานี้ขอซื้ออะไรก่อนแล้วกันครับอันนี้ไม่ได้attack 2ขอattackก่อน1บาทนะครับattackไปทีนึงแล้วก็มีpointเท่าไหร่มีpoint 5นี่นะครับโอเคจบกลับมาที่พยัคฆ์1จั่ว2การ์ดก่อนอันนี้จั่วอีก1การ์ดนะครับได้1แคลงอันนี้จั่วอีก1การ์ดอันนี้สลับการ์ดในกองนะครับโอเคครับตอนนี้มีกี่9มี9เดียว9เดียวแล้วฮะเดินไม่ได้แต่มีเทเลพอร์ตอันนี้นะครับเราจะเทเลพอร์ตหรือเราจะเอาซีเครตครับขอซีเครตแล้วกันนะครับปั๊บโอเคได้7แต้มเลยนะครับดูซิมีอะไรอีกขอดูดาบก่อนแล้วกันนะครับ1 2 3 4 5 5 6มี6ดาบอาแทคได้3ทีนะครับได้3บาทแล้วก็กี่พอยต์3พอยต์นะครับ4พอยต์มี4พอยต์ซื้ออันนี้แล้วกันนะครับได้แต้มด้วยครับกลับไปที่เติมก่อนได้อันนี้มาครับมังกรมาโบอีก1เม็ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็น6เม็ดโอ้โหสีน้ำเงินไม่มีผลแล้วนะครับเพราะว่าสีน้ำเงินออกไปแล้วจะเปรียบเหมือนสีดำนะครับคือไม่มีผลส่วนสีแดงเยอะแยะมากมายกลับมาที่พยัคฆ์1ทีนี้นะครับพยัคฆ์1เนี่ยไปอยู่บนยอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้พยัคฆ์1ขยับไป1ช่องเป็นการนับถอยหลังนะครับแปลว่ามังกรจะแอทแทคทันทีนะครับแอทแทคเท่ากับจำนวนนี้นะครับแล้วก็บวกอันนี้แล้วก็บวกอันนี้นะครับเป็นทั้งหมด7เม็ดนะครับ7เม็ดมันจะตายตอนนี้นะครับผมว่า1 2 3 4ตายแล้วครับเรียบร้อยอันนี้คือเต็มแล้วตอนนี้นะครับตายรออยู่ที่ชั้นบนนะครับไม่มีปัญหาครับมีคนช่วยออกมาได้แต่ว่า20ตรงนี้อดนะครับอันนี้อดเพราะว่าไม่ได้ออกมาด้วยตัวเองโอเคนะครับผมก็ขอจบเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้านะครับผมจะมานับคะแนนกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ